เวลานั้นบรรดาสิทธิ์ทูลพระเยซูเจ้าว่าใช่แล้วบัดนี้พระองค์ตรัสอย่างชัดแจ้งมิได้ใช้อุปมาใดๆบัดนี้พวกเรารู้ว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่ใครจะทูลถามพระองค์อีกดังนั้นเราจึงเชื่อว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสว่าบัดนี้ท่านทั้งหลายเชื่อแล้วหรือจะถึงเวลาและเวลานั้นก็จะมาถึงแล้วที่ท่านทั้งหลายจะกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางและจะทิ้งเราไว้คนเดียวแต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะพระบิดาทรงอยู่กับเราเราบอกเรื่องเหล่านี้กับท่านแล้วเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราและในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยากแต่อย่าท้อแท้เพราะเราชนะโลกแล้วนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญเชิญนั่งพระวรสารในวันนี้พระองค์เตือนเราอย่างชัดว่าท่านจะมีความทุกข์ยากแน่นอนความทุกข์ยากนี้ไม่ได้เกิดจากพระองค์แต่เกิดจากความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นั่นเองและยิ่งในสังคมปัจจุบันเราจะเห็นว่าเป็นยุคที่มนุษย์มีความเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญทางวัตถุมากเท่าไหร่ความเห็นแก่ตัวเราจะเห็นได้ชัดว่ามันมากขึ้นเท่านั้นแต่สำหรับเราซึ่งเป็นคริสเตียนพระองค์ให้กำลังใจเราว่าไม่ต้องกลัวพระองค์อยู่จะอยู่เคียงข้างและคอยช่วยเหลือเราแต่เราจะต้องไม่ลืมว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยมันมีเงื่อนไขข้อหนึ่งในการเป็นศิษย์ของพระองค์เราพอนึกออกไหมมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเองเงื่อนไขเดียวเท่านั้นเองที่เป็นศิษย์ของพระองค์พระองค์บอกว่าใครอยากเป็นศิษย์ติดตามเราให้ผู้นั้นสละน้ำใจของตัวเองและแบกกางเขนก็คือให้สละอัตตานั่นเองการยึดตัวกูของกูเป็นหลักเมื่อเรามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์แล้วบัญญัติที่พระองค์ให้กับเราก็คือให้เรารักกันและกันและพระองค์ไม่ได้สั่งให้เรารักกันและกันเฉยๆเท่านั้นพระองค์ให้เราแต่ละคนมีพรสวรรค์ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างกันด้วยเพื่อเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการเอื้ออาทรช่วยเหลือกันและกันนั่นเองแต่ที่น่าเสียดายมนุษย์เราเมื่อเก่งกว่าดีกว่ากับใช้ความสามารถนั้นไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วเมื่อเราด้อยกว่าแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอิจฉากันแล้วก็กลั่นแกล้งทำร้ายกันเราแต่ละคนมีจุดเด่นแล้วก็มีจุดด้อยอยู่ในตัวเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือกันและกันและรับความช่วยเหลือจากคนที่ดีกว่าเราเพราะฉะนั้นเราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเราจะต้องตระหนักถึงเงื่อนไขในการเป็นศิษย์ก็คือให้เราสละน้ำใจของตัวเราเองและแบกกางเขนและกางเขนที่หนักที่สุดไม่ใช่ความโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรหรอกคือการตายจากน้ำใจของตัวเองนั่นเอง